วัสดีครับต้นปีถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับหลายๆท่านก็คงจะต้องทำอาหารไว้สำหรับเลี้ยงญาติสนิทมิตรสหายใช่ไหมครับครับสำหรับรูปสวยรวยรถวันนี้นะครับเรามีเมนูสำหรับปาร์ตี้มาฝากกันครับครับเมนูนี้เราเลือกใช้อกไก่ซึ่งเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยครับแร่อกไก่นำมาทุบเบาๆให้เป็นแผ่นบางๆปรุงรสให้ทั่วโรยพริกไทยแล้วหมักไว้ 15-20 นาทีครับนำพลาสติกแรปมาปูนะครับวางอกไก่หมักลงไปตามด้วยผักกวางตุ้งลวกแฮมและชีสจากนั้นก็ม้วนไก่โดยใช้พลาสติกแรปรัดเอาไว้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวสักครึ่งชั่วโมงไก่ม้วนหลังเซตตัวจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วนำไปต้มจนสุกใช้ไฟอ่อนครับตั้งกระทะใส่น้ำมันจะเทสว่าน้ำมันร้อนเกินไปหรือเปล่าก็ให้นำเกล็ดขนมปังลงไปถ้าเปลี่ยนสีทันทีแสดงว่าร้อนมากให้เติมน้ำมันเพิ่มครับนำไก่ม้วนคลุกแป้งทอดกรอบไข่เกล็ดขนมปังแล้วนำลงทอดครับทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันหั่นเป็นชิ้นพอคำจัดใส่จานรับประทานกับผักลวกและน้ำจิ้มซอสมะเขือเทศและมายองเนสครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับพบกับรูปสวยเรือรถได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ